สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็ในเดือนมกราคมนี้นะครับจะมีเงินเข้านะครับก็มาแจ้งให้ทราบนะครับผมเป็นเงินในส่วนของเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับ2564นะครับได้เยอะมากๆเลยนะครับผมต้อนรับปีใหม่นะครับผมส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่จะไปรับฟังนะครับก็เช่นเคยและอีกเช่นเดิมนะครับอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่รับฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครมีมือถือโทรศัพท์เนี่ยก็ช่วยพิมพ์คนละ1คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านใดมากที่สุดนะครับอยากให้รัฐบาลเยียวยาอะไรกันมากที่สุดนะครับพิมพ์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคนละ1เม้นนะครับ1คอมเมนต์นะครับพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็เผื่อรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นนะครับผมนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดสำหรับเดือนมกราคมนะครับตรงนี้เป็นประจำปี2564นะครับไม่ใช่63นะครับแต่ว่าสำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ถือบัตรนะครับก็จะมีเงินเข้าในทุกๆเดือนตามนี้เลยนะครับเพียงแค่ว่าเป็น2564นะครับผมก็ในวันที่1มกราคมนะครับผมจะมีเงินในส่วนของสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับคนละ200บาทถึง300บาทต่อเดือนนะครับตรงนี้ไม่สามารถกดมาเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ผู้รับเงินเนี่ยทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงินในส่วนนี้นะครับ300บาทนะครับก็เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้านะครับต่อมาเป็นเงินค่ารถโดยสารสาธารณะเนาะก็ผู้รับเงินเนี่ยทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับแบ่งเป็นก็คือค่ารถโดยสารสาธารณะรถเมย์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนนะครับก็ค่าโดยสารรถบขส.หรือรถทัวร์เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเนาะ500บาทต่อเดือนนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นค่ารถโดยสารรถไฟฟ้านะครับ500บาทต่อเดือนนะครับผมก็เป็นในส่วนของวงเงินรูดซื้อนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเงินลดซื้อก๊าซหุงต้มหรือ LPG นะครับก็โดยรัฐบาลนะครับแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายละ45บาทต่อเดือนเนาะเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของวันที่1มกราคมนะครับ2564นะครับต่อมาวันที่15มกราคมนะครับ2564เนาะจะเป็นเงินในส่วนของเงินคืนภาษีนะครับ 5% นะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เติมเงินเข้าบัตรนะครับแล้วใช้เงินจากบัตรเนี่ยรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับก็จะได้ส่วนลดค่าบริการตรงนี้ 5% นะครับเป็นค่าแว็กเนาะจ่ายผ่านบัตรเนี่ยก็จะได้เงินคืน5% นะครับคิดง่ายๆคือเข้าบัตร5บาทนะครับอาจจะไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่ก็ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือใช้จ่ายซื้อของเยอะๆทีละเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าได้รับส่วนลดไปนิดนึงนะครับต่อมาก็เป็นเงินในส่วนของวันที่18มกราคมนะครับจะเป็นค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับก็คือการต่ออายุนะครับการช่วยเหลือกับค่าน้ำประปาหรือค่าน้ำไฟฟ้าเนี่ยผู้ใช้ต้องสำรองเงินจ่ายเองออกไปก่อนนะครับจำนวน230บาทและ100บาทนะครับที่เขาจะโอนเงินเข้ามาให้ในวันที่18มกราคมนะครับในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมก็สามารถรูดซื้อขอไปครับสามารถไปกดเงินมาออกจากตู้ ATM ได้นะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับจะเป็นเงินในส่วนของเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับวันที่22มกราคมหรือเปล่านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับ
เงินเบี้ยความพิการตรงนี้นะครับผมก็ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะได้รับอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมเนี่ยจะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะครับและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนนะครับโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการแล้วนะครับก็เข้าบัตรสวัสดิการรัฐนะครับต่อไปประมาณวันที่ทุกวันที่22ของเดือนนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกันยายน2564นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเบี้ยความพิการ200บาทเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็สรุปคร่าวๆให้นะครับก็คือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีนะครับจะได้รับอยู่ที่300บาทต่อเดือนนะครับและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับจะได้รับอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะครับโดยขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าวงเงินที่ได้รับเนี่ยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับวงเงินในส่วนนี้เป็นเงินการรูดซื้อสินค้านะครับผมรูดบัตรนะครับรูดซื้อสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละนะครับจริงๆก็ใครที่ถือบัตรตรงนี้มานานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการใช้จ่ายใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดต 100% นะครับเดี๋ยวถ้าเดือนมกราคมจริงๆแล้วจะมีข้อมูลที่ออกมาอัปเดตที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะออกประจำเดือนทุกๆครั้งเป็นอย่างนี้นะครับทุกๆวันที่1ของทุกเดือนครับวันที่1ของทุกเดือน15ของทุกเดือน18ของทุกเดือนและ22ของทุกเดือนนะครับแต่ก็มีบางรายการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับในวันก็เดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ 100% นะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันจะออกอย่างนี้ทุกๆเดือนนะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับว่าต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาด้านในมากที่สุดนะครับพิมพ์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเยอะๆเลยนะครับก็คอมเมนต์ท่านไหนที่คนกดไลค์เยอะนะครับรัฐบาลเขาก็อาจจะผ่านมาเห็นได้นะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับฟังและรับชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3 ทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 200-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3 ทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3 ทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3 ทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3 ทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว 3T เอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3 ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้
ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ